ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ไปกระทำการล่อซื้อก็ถูกเด้งไปก่อนถูกตั้งคณะกรรมการสอบนะคะในขณะที่กรมสรรพสามิตเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ออกรังแกประชาชนค่ะโฆษกกรมสรรพสามิตนายณัฐกรอุเทนสุดค่ะพูดถึงกรณีล่อซื้อน้ำส้ม500ขวดแล้วก็จะไปเรียกค่าปรับเขา 12,000 บาทเนี่ยนะคะว่ากรมสรรพสามิตได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เสียภาษีอย่างถูกต้องว่ามีบางแห่งผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้เสียภาษีก็เลยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยให้คำแนะนำเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน 12,000 บาทตามที่เป็นข่าวค่ะไม่มีครับเพราะเรายืนยันว่าเจ้าหน้าที่เราไม่มีการเรียกรับสินบนหรือให้มาเสียค่าปรับแต่อย่างใดครับเราเพียงแต่แนะนำว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ไม่ถูกท่านต้องมาจดทะเบียนทำให้มันถูกต้องซะแนะนำนะครับไม่ได้มีการเรียกค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับไม่มีเสียค่าปรับด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าล่อซื้ออย่าให้ผมไม่อยากให้ใช้คำนั้นเพราะเดี๋ยวจะทำให้เข้าใจผิดครับส่วนทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทนะคะอธิบดีกรมสรรพสามิตค่ะยืนยันบอกว่ามีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งหมด5คนแล้วจากสรรพสามิตเขต5มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยืนยันค่ะว่ากรมสรรพสามิตไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ออกรังแกประชาชนโดยการล่อซื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแบบนี้ค่ะผมเลยสั่งการครับให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะนะครับแล้วก็ระหว่างการสอบสวนเนี่ยผมให้ย้ายเจ้าหน้าที่ชุดนี้ออกมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางครับเอาล่าสุดนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปปช.ให้ตรวจสอบการล่อซื้อน้ำส้มหน่อยถึงแม้ว่าเอาล่ะปฏิเสธไม่มีการเรียกรับเงินแต่มองว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเพราะเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลควรส่งเสริมให้คนทำมาหากินทั้งนี้การที่กรมสรรพสามิตแถลงข่าวว่าลักษณะการจำหน่ายน้ำส้มของแม่ค้าเข้าข่ายโรงงานเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะว่าไม่เข้าข่ายก็อยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเช่นกันค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปปช.อาจจะเข้าไปไต่สวนสอบสวนแล้วก็สืบหาข้อมูลว่ามีการเรียกรับเงิน 12,000 บาทนั้นจริงหรือไม่เพราะข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวหรือแม่ค้าคนดังกล่าวเนี่ยกับข้อมูลของกรมสรรพสามิตเนี่ยขัดแย้งกันเองขณะเดียวกันในเอกสารแถลงข่าวของกรมสรรพสามิตระบุว่าแม่ค้าเนี่ยประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่กิจการโรงงานอุตสาหกรรมนั้นตามพ.ร.บ.โรงงานปี2535แก้ไขปี60เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีเครื่องจักรมากกว่า50แรงม้าขึ้นไปมีคนงานอย่างน้อย50คนขึ้นไปนั้นการประกอบกิจการของแม่ค้าคนดังกล่าวเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าข่ายความตามพ.ร.บ.โรงงานใช่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะว่าเอ้าแม่ค้าแบบบ้านๆน่ะเขาเข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้แม่ค้าในตลาดนัดทำไงเนี่ยใช่ไหมรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ